D.O.U. for peace, purity, freedom, happiness, wisdom, compassion and perfection. D.O.U. 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 สวัสดีครับท่านผู้ชม DMC ทุกท่านก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DOU for you นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่ยังความปลื้มปิติสำหรับว่าที่บัณฑิตใหม่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านที่กำลังศึกษาเรียนรู้อยู่นะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรากำลังศึกษาเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกใบนี้นะครับสรรพสัตว์ด้วยแต่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์นั้นเขาหมดโอกาสแล้วนะครับก็อยู่ในเพศภาวะของมนุษย์เท่านั้นที่จะศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้นะครับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของบุคคลที่ต้องบอกว่าต้องไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรนะครับชวนผู้มีบุญทั้งหลายเข้าสู่เส้นทางธรรมนะครับจึงมีความจำเป็นว่าต้องศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและก็หลักธรรมเพื่อการทำหน้าที่นะครับท่านก็เป็นผู้นำรถทั้ง2ท่านเลยนะครับก็เริ่มทำหน้าที่ผู้นำรถตั้งแต่ปี2549นะครับขณะเดียวกันอาชีพทางโลกก็ยังทำอยู่นะครับแต่เมื่อได้เรียนแล้วก็ได้เอาไปใช้ในการทำหน้าที่แต่ก็ต้องบอกว่าได้ตำแหน่งนะผู้นำรถดีเด่นด้วยนะครับท่านแรกนะครับผู้นำรถประทีปจีนเกิดนะครับสวัสดีครับก็อีกท่านหนึ่งครับเป็นว่าที่บัณฑิตผู้นำรถเหมือนกันนะครับอรสาแก่นดีครับสวัสดีครับผมบุคคลที่ต้องบอกว่าต้องฉายแต่เดิมทำหน้าที่ผู้นำรถบอกว่าไม่คิดจะเรียนนะค่ะเพราะงานมันเยอะมากนะคะเยอะยังไงโถงานประจำก็มีนอกดอค่ะนอกดอด้วยนะคะแล้วเราก็ตามคนด้วยนะคะค่ะก็ไปตามที่ต่างๆนะคะทั้งทำโบชัวแจกด้วยนะคะแล้วก็ไปตามศูนย์ด้วยมันมีหลายงานนะคะศูนย์นอกดองานเราค่ะงานเรางานที่บ้านอีกงานที่บ้านโอ้ไม่น่าจะเรียนเลยเนาะก็ใช่เยอะแล้วอะไรขึ้นมาที่จะเรียนเกิดแรงบันดาลใจก็คือว่าการที่เราทำหน้าที่ผู้นำรถนะคะครับผม DOU เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆนะคะครับผมเพราะว่าอย่างเห็นพี่คนนึงเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจอายุก็ไล่ๆกันนะคะไล่ๆกับเราเลยนะไล่ๆกับเราเลยเขาทำการบ้านครับที่จริงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกคือที่บ้านเขามีกินอะรวยอะเหรอไม่ต้องเรียนก็ได้เป็นเจ้าภาพใหญ่ด้วยเหรอค่ะแล้วไปทำการบ้านตรงห้องน้ำอ่ะที่คนหลับแล้วอุ๊ยมันต้องสำคัญมากๆเรามาคิดนะคะคนอื่นก็นอนไปแล้วเดี๋ยวตัวเองมาทำการบ้านอยู่ในห้องน้ำใช่ค่ะไม่รบกวนคนอื่นเขาก็นอนไปใช่ค่ะถูกต้องมากพอรู้ปุ๊บอุ๊ยงานนี้อยู่ไม่ได้แล้วเราต้องเรียนครับผมแล้วก็ชวนค่ะไม่ได้เรียนคนเดียวชวนคือว่าเราต้องมีผู้ช่วยใช่ไหมคะหาเรียนด้วยค่ะเขาก็โอเคสมัครพร้อมกันเรียนพร้อมกันครับผมค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งพอเรียนแล้วโอ้โหอ่านหนังสือไปคุณวินิจน้ำตาไหลน้ำตาไหลเลยค่ะจักรวาลกฎแห่งกรรมนะคะรู้เพิ่มกว่าเดิ มรู้ชัดรู้ลึกครับผมกฎแห่งกรรมทำอะไรได้อย่างนั้นแล้วที่จะเป็นถั่วเอาไปได้ใช้เลยค่ะได้ใช้ในประจำวันในชีวิตประจำวันของเราครับแล้วใครมีปัญหามาคุยกับเราตอบได้หมดนี่เมื่อก่อนนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยว่าลูกทุกคนต้องเป็นเจ้าหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรครับผมยังนึกอยู่ว่าเราจะเอาข้อมูลจากไหนไปตอบเขาถ้าเขาถามมาด้านสิทุกวันนี้เขาถามมาตอบได้หมดค่ะก็แปลว่าเราตอบได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่า DOU ค่ะ DOU ค่ะแล้วก็ได้เข้าโรงเรียนด้วยเข้าโรงเรียนด้วยถึงมาดึกนะก็เปิดรอบ2ค่ะรอบ2ค่ะใช่โอ้คือนี่นักเรียนรอบดึกเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าต้องฟังหลวงพ่อค่ะครับผมก็คือขาดไม่ได้ด้วยก็คือ DMC อะค่ะอ๋อและที่สำคัญคือวิชาที่เรียนและได้ไปใช้โดยตรงเลยก็คือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรค่ะอันนี้ใช้ได้เยอะค่ะต่างกับเมื่อก่อนเลยนะต่างกับเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะต่างกันตรงไหนครับผมต่างกันตรงเมื่อก่อนเนี่ยเขาถามมาเราก็ตอบไม่ได้ แต่ที่มาเรียน DOU วิชาชีวิตเขามีปัญหาเขาป่วยเราให้กำลังใจเขาได้แล้วเขาทำอะไรมาเราก็เข้าโรงเรียนอนุบาลนะคะ
เราก็ตอบเขาได้อย่างเช่นเขาบอกว่าโอ้โหทำไมเนี่ยปวดขาจังใช่ไหมคะก็ตอบได้เลยคุณไปมัดสัตว์ใช่ไหมคะไปมัดสัตว์หรือเปล่านะคะต้องปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเยอะๆปล่อยโคปล่อยสัตว์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะหลักการทำหน้าที่นี้เรารู้หลักมากขึ้นค่ะรู้เมื่อก่อนเราก็ทำไปตามใจเราอยากจะทำค่ะตอนยังไม่เรียนวิชานี้มีหลักเลยมีหลักค่ะมีหลักการหลักเกณฑ์ว่าเราต้องเป็นอะไรต้องเป็นอะไรมันมีหลักอยู่นะนะคะเป็นผ้าขี้ริ้วเป็นผ้าขี้ริ้วค่ะนี่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นโคขาวขาดนี่ไม่มีฤทธิ์แล้วนะคะแล้วก็เป็นเด็กจันทานพระถิ่นนี่นะคะคือถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ในการทำหน้าที่ของเรานี่จะสบายค่ะสบายมากเลยสบายค่ะคือใครก็ว่าเราจะไม่มีทิฏฐิกับใครเลยค่ะอ๋อคือเมื่อก่อนที่เรามาทำหน้าที่ใหม่ๆนะคะเราจะดูแลเขาผู้เจ้าภาพผู้นั่งรถไปกับเราทั้งหลายตอนหลังณปัจจุบันนี้เขาช่วยกันดูแลเราก็ช่วยกันดูแลเราก็เป็นห่วงอุ้ยคุณประทีปอยู่ไหนทานอะไรหรือยังอะไรเงี้ยค่ะต้องทานนะคะตอนเช้าอะไรเงี้ยโอ้เรารู้สึกปลื้มนะคะคุณวินิจคือเราทำหน้าที่นี้จนเขาเห็นว่าเออเราทำจริงนะค่ะใช่แล้วยิ่งมาได้หลักวิชาในดีโออยู่อีกเขายิ่งเห็นเออการทำหน้าที่มันดีอย่างนี้เองค่ะค่ะทำจริงได้จริงค่ะของจริงไม่หนีไปไหนเพราะก่อนออกรถนี่จุดออกรถวงเวียนใหญ่อะเนาะค่ะใช่ค่ะเราก็ต้องพูดธรรมะให้เขาฟังค่ะอย่างน้อยๆก็ทานศีลภาวนาไม่ให้ขาดเวลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพราะว่าตัวเองขึ้นรถไปปุ๊บก็สวัสดีท่านบรมเศรษฐีผู้มีสมบัติจักรพรรดิทุกท่านนี่วันนี้เอาบุญมาฝากนะคะเมื่อวานไปปล่อยโคปล่อยปลานะคะตักบาตรทุกวันไม่ให้ขาดนะคะอะไรเงี้ยก็เอาบุญฝากค่ะสาธุค่ะได้แชมป์ผู้นำรถดีเด่น5ปีซ้อนสาธุ5ปีซ้อนก็ต้องเรียนดีโออยู่ค่ะเรียนค่ะเรียนอันนั้นคือการทำหน้าที่การทำหน้าที่แต่อันนี้วิชาชีวิตที่ว่าได้ทั้งตัวเราแล้วก็ไปแจกจ่ายให้คนอื่นค่ะแต่ที่สำคัญก็ชวนผู้นำรถด้วยกันมาด้วยอ่ะค่ะว่าที่บัณฑิตอรสาแกนดีมาเรียนยังไงครับบอกว่าเดิมก็ไม่ใช่อยากจะเรียนอะไรเนาะเขาชวนอะเนาะจ้าเขาชวนก็มีความปรับพื้นในชุดนี้ด้วยกับความยินดีก็เห็นก็ใส่แล้วก็ไปรับมาเนาะก็เลยอยากได้ชุดนี้ใส่ด้วยได้ตัวเองมาใส่ชุดนี้ด้วยค่ะแล้วเราได้ใช้ยังไงมั้งพอมาเรียนจริงๆแล้วดีอยู่นี่ได้ไปใช้อะไรก็คนอื่นก็ขอขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อธรรมชโยนะคะจะได้ดำริจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมกายเนี่ยค่ะครับผมค่ะแล้วก็ตอนนี้มันเป็นรุ่นที่5แล้วที่5แล้วก็ลูกก็ปลอบปลื้มยินดีมากเลยค่ะได้มาเป็นบัณฑิตรุ่นที่5เนี่ยค่ะสาธุวิชาไหนที่เอาไปได้ไปใช้มากที่สุดที่เรียนมาวิชากัลยาณมิตรนะคะกัลยาณมิตรเลยก็เป็นผู้นำรถอะค่ะเป็นมากี่ปีแล้วครับครับพร้อมพี่ปฏิบัติค่ะก็7ปีแล้ว4เข้าค่ะพร้อมกันนะคะเออเนาะได้ใช้เลยใช้เลยก็พูดธรรมะบนรถด้วยค่ะมีอะไรที่รายวิชาที่อยู่ในเดียวอยู่อะค่ะมาบอกเตสาธุชนที่อยู่บนรถอะค่ะคือพูดได้บทไหนก็มาพูดทำหน้าที่ได้เลยในช่วงจังหวะนั้นต้องมีวิชาอะไรมาช่วงพูดได้ทุกอย่างเลยค่ะครับผมจ้าเลยปลื้มสนุกสนานเลยทีนี้สนุกสนานนะคะต่างกับเมื่อก่อนไหมครับค่ะเมื่อก่อนก็นำรถมาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรจะพูดอะไรขึ้นรถก็ให้นำก็นำมาเนาะค่ะนำอย่างเดียวก็ไม่ก็ได้พูดจ้าจะพอเรียนปั๊บนี่มีเริ่มพูดแล้วค่ะท่านจนก็เบิกบานก็ติดตามโรงเรียนอนุบาลขวัญในฝันด้วยค่ะไม่ขาดเหมือนกันค่ะถ้าจะเกิดพลาดขึ้นมาก็รอบสองรอบดึกเหมือนกันโอ้นักเรียนรอบดึกเลยนะเนี่ยบอกว่าต้องกลับมาที่ผู้นำรถประทีปนะครับที่ปลื้มด้วยก็คือชุดนี้แหละชุดนี้แล้วก็วิชาที่เรียนด้วยค่ะนะคะเพราะว่าชุดนี้พอเห็นทุกคนขึ้นไปรับอ่ะเราก็ปลื้มนะแต่ถ้าตัวเรารับเองบ้างมันยิ่งจะปลื้มมากที่สุดนะคะคนอื่นเราก็ได้ชื่นชมอนุโมทนาแต่ถ้าเป็นตัวเราเนี่ยโหมันบอกไม่ถูกค่ะคุณมินนั่งอยู่นี่ยังปลื้มอยู่เลยนะคะปลื้มนี่ขนาดยังไม่ได้รับกับมือจริงๆนะใช่ใช่ค่ะขนาดยังไม่ได้รับจริงๆได้ใส่แล้วของจริงนะคะเนี่ยครับผมของจริงแล้วค่ะของจริงค่ะที่เรียนมานี่ก็คือก็ใช้เวลาตามหลักสูตรเลยตามหลักสูตรเลยค่ะก็แปลว่าผู้นำรถอย่างเราก็เรียนได้ใช่ค่ะทุกสาขาอาชีพค่ะคุณวินิจเพราะว่าระหว่างที่พี่นำรถไปด้วยเนี่ยพี่ก็ใช้ไม่อันมีประโยชน์ของเราเนี่ยก็ประกาศเชิญชวนไปด้วยนะคะคือไม่ได้เฉพาะแต่เราเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยากจะมอบให้ทุกคนเรียนเถอะถ้าใครไม่เข้าใจยังไงให้ถามเรา
เดี๋ยวเราจะตอบให้ช่วยให้นะคะเพราะว่าเรียน DOU มันต้องมีคนถามด้วยถ้าเขาไม่เข้าใจนะคะก็นิดเดียวค่ะสำหรับท่านที่กำลังเรียนอยู่ยังไม่จบค่ะเป็นกำลังใจให้หน่อยโอ้โหนะคะขอเป็นกำลังใจมากๆเลยนะคะสำหรับท่านที่กำลังเรียนอยู่หรือคิดจะเรียนแค่คิดจะเรียนชีวิตก็เปลี่ยนแล้วค่ะเพราะเราจะมีความขยันมากขึ้นความมุ่งมั่นมากขึ้นถ้าเราไม่ขยันหรือไม่มุ่งมั่นเราก็ไม่จบใช่ไหมคะครับเรียนเถอะค่ะแล้วเราจะรู้ว่ามานั่งตรงนี้มันมีความสุขมากแล้วปลื้มมากนะคะทำให้คนนี่นะคะคุณค่าของคนเพิ่มมากขึ้นนะคะจากที่ว่าเรามาวัดธรรมดาใช่ไหมคะตอนนี้เรามีความรู้มากขึ้นสามารถที่ใครไม่เข้าใจเราตอบได้ใครมาว่าวัดเราบอกได้อะค่ะว่าวัดเราทำอะไรอยู่ขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับวัดเราอยู่นะคะเราสามารถจะแก้ไขหรือแก้ข่าวแก้ข้อครหาได้ครับผมค่ะเรียนเถอะครับค่ะเรียนเถอะค่ะสาธุนะคะเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรียนให้จบเนาะแล้วมาเป็นความภาคภูมิใจได้ใส่ชุดนี้จะจับมันภูมิใจตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตนี้ปลื้มมากปลื้มมากเลยนะครับถึงพบหน้าเลยต้องขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับว่าที่บัณฑิตประทีปจีนเกิดแล้วก็ว่าที่บัณฑิตอรสาแก่นดีนะครับสาธุนั่นคือเรื่องราวนะครับของดีอยู่สำหรับท่านที่จบแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าว่าที่บัณฑิตนะครับดังนั้นท่านที่กำลังเรียนอยู่นะครับสู้ต่อไปนะครับค่อยๆทำค่อยๆศึกษาไปเพราะขณะที่เราเรียนนั้นบุญเกิดขึ้นกับเราแล้วแม้ยังไม่ได้สอบเนี่ยยังไม่ได้ทำการบ้านแต่บุญนั้นเกิดขึ้นกับเราแล้วนะครับพอจบปั๊บได้รับปริญญานั่นคือความภาคภูมิใจแล้วเราก็จะได้เอาวิชาทั้งหมดที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับได้ใช้กับชีวิตตัวเราทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าและที่สุดก็คือที่สุดแห่งธรรมนะครับรายการ DOU for you ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญนะครับสาธุ